รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงวันนี้พวกเราทุกคนนะฮะขอพาคุณผู้ชมนะฮะไปร่วมอิ่มบุญด้วยกันนะฮะกับรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงจากภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับใช่แล้วนะครับผมนะฮะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงแล้วนะครับเหลือเพียงการฟื้นฟูในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองนะครับดังนั้นกระทรวงการคลังนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกรจติกวานิชนะครับก็ได้ริเริ่มโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงขึ้นครับซึ่งวัตถุประสงค์นะครับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็กระทรวงการคลังเนี่ยจับมือกับพันธมิตรด้วยกันนะครับในการช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะครับได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาตินะครับหรือ Habitat for Humanity Thailand นะครับและ Modern Eye TV ครับผมนะฮะแล้วก็ในงานวันนี้นะฮะจะมีการประมูลของรักของห่วงนะฮะจะกล่าวศิลปินดารานะครับแล้วก็บุคคลสำคัญมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะฮะคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ครับคุณจะได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์เดอะสตาร์ครับผมเซนเดอะสตาร์นะครับพี่ณศักดาธรหรือว่านัท AF4 นะครับโบสาวิตรี AF5 ครับผมพระแพร AF7 นะครับแล้วก็ยังมีพี่หนึ่งจักรวาลและ OMG นะครับพี่เบลสุพลนะฮะลิปตาพี่ตู่ภพธรแล้วก็พี่สแตมด้วยครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมทำบุญแล้วก็สมทบทุนนะครับสามารถบริจาคมาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังชื่อบัญชีครับสร้างบ้านด้วยเพลงเลขที่บัญชี 068-0-097-87-2 ครับส่วนตอนนี้เราไปสัมผัสรอยยิ้มแล้วก็ความสุขบนเวทีกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมเราสองคนนะครับก็อยู่ในบรรยากาศภายในงานแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงนั่นเองนะครับครับทีนี้นี่มีบูธหลายอย่างเลยครับ DJ Q ครับนะครับมีทั้งบูธวาดภาพนะครับขายของออกร้านนะครับคอนเสิร์ตด้วยโอ้โหนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมด้านนี้ครับเป็นบูธเกี่ยวกับเกมนะครับครับก็มีชิงรางวัลบ้างมีเกมสนุกสนุกบ้างนะครับครับแต่อันนี้คลาสสิกมากๆเลยสาวน้อยตกน้ำใช่แล้วนะครับแล้วก็ DJ Q เห็นบอกว่าอยากจะลองเล่นดูสักครั้งใช่ไหมไม่ค่อยหรอกครับนะครับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะครับผมนะฮะเอาเลยครับครับผมทำบุญนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้อยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านรัฐมนตรีกรจติกวณิชนะครับเดี๋ยวถามถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับวัตถุประสงค์นะครับตรงๆเลยก็คือเราชาวกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยากที่จะหาโอกาสหาวิธีในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาคือตอนนี้ถึงแม้ว่าเรื่องน้ำท่วมเริ่มเป็นข่าวแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยก็คือบางพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลดหรือในส่วนของพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเสียหาย บางกรณีคือต้องรื้อสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็งบประมาณจากทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับเราก็ต้องอาศัยกำลังประชาชนมาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่จะจัดงานคอนเสิร์ตนะครับเพื่อที่จะถือโอกาสในการระดมเงินบริจาคจากประชาชนช่วยเหลือประชาพี่น้องที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็เลยจัดงานเนี่ยครับสร้างบ้านด้วยเพลงขึ้นมาท่านรัฐมนตรีครับวันนี้เราเห็นบรรยากาศคอนเสิร์ตนี่เป็นคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสร้างบ้านด้วยเพลง
ทำไมถึงต้องเป็นสร้างบ้านด้วยเพลงนะครับคือเราพูดถึงสร้างบ้านเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ยังต้องใช้เงินผมคิดว่าวิธีหนึ่งที่จะให้ประชาชนหนึ่งโอกาสที่จะมาร่วมสนุกในบรรยากาศสบายๆในสวนของกระทรวงการคลังนะครับก็คือการจัดคอนเสิร์ตแล้วเราคิดว่าด้วยพลังของเพลงเนี่ยก็สามารถที่จะ เป็นศูนย์รวมนะครับของประชาชนที่มีใจอยากที่จะช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาตินะครับคนละนิดคนละหน่อยก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาทิ้งท้ายอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงผู้ที่อยากจะช่วยเหลือร่วมทำบุญสมทบทุนแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่หลังบ้านครับก็คือเราก็เปิดบัญชีไว้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยก็อยากที่จะให้กับผู้ชมนะครับสามารถที่จะติดต่อบริจาคเข้ามาได้คือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราก็จะไปใช้ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรัฐมนตรีก่อนดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงดังๆให้กับคุณบุพภาธรรมบุตรครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มามีโอกาสทำบุญแล้วก็มีความสุขกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะคะฟังเพลงเก่าๆที่เป็นผลงานที่แต่งเอาไว้นานแล้วนะคะเราสองคนค่ะสบายๆนะคะมีความสุขค่ะสองเราใกล้ชิดกันผูกสัมพันธ์ฝากหัวใจสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ชีวิตสดใสใครเทียมทันสายตากับเธออยู่กับฉันมันดังสัญญาเพียงปรารถนาเธอผู้เดียวโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดคุยกันก่อนครับช่วยนะครับส่งกำลังใจนิดนึงดีกว่าก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ในวันนี้เรามีคุณกรเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะร่วมกันส่งกำลังใจไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทุกๆท่านเสียงเพลงของโอ๋ก็หวังว่าเป็นตัวแทนของกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้เราทุกคนทำอะไรกันได้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับและตรงนี้นะครับเรียกว่ากล่องสร้างบ้านนั่นเองนะฮะเห็นหน้าตาเป็นกล่องๆแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับวาดภาพนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นแท่นสำหรับที่จะมาวาดภาพตรงนี้การวาดภาพเนี่ยก็คือการสื่อถึงเราจะมอบกำลังใจนะครับแล้วก็ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองครับก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนแล้วกันนะฮะสู้ๆครับพบกันภายในคืนเงียบงันมองเวลาที่ล่วงเลยไปอยู่กับความลับที่เราสองคนเก็บเอาไว้ในมุมมืดมนของหัวใจเธอมีคนของเธอดีกันมาเนิ่นนานมีวันคืนร่วมกันมาไกลก็คงเป็นเหมือนที่ตัวฉันมีต่างก็พบเจอคนที่ดีข้างๆกายจะไปโทษใครที่เราเพิ่งเจอกัน
เพิ่งจะคิดรักกันในวันที่สายไปให้มันเป็นเรื่องบังเอิญที่เราล้ำเกินเส้นหนึ่งไปอย่าให้มากมายกว่านั้นให้มันเป็นภาพลวงตาที่ละลาวมาทุกอย่างคือฝันสิใจแค่เพียงไม่นานหน่อยเป็นแค่ไฟที่ไม่ฟ้าไม่มีทางที่เราสองคนจะได้รักกันหน่อยเป็นแค่ไฟที่ไม่ฟ้าไม่มีทางที่เราสองคนจะได้รักกันขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับ KOM ด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้คุณคมนะฮะให้กำลังใจครับผมพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยอ่ะครับผมว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับเกิดเรื่องหลายๆอย่างหลายๆครั้งหลายๆปีที่ผ่านมาคนไทยก็ช่วยกันเต็มที่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกักเลยอ่ะคนไทยนี่น้ำใจแบบว่าสุดๆจริงๆครับก็ขอขอบคุณทุกคนแทนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณคมมากมากขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวความสุขดีๆนะครับมากมายเลยนะครับในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกร้านของกินอร่อยๆนะครับมีการละเล่นนะครับผมแล้วก็มีของทำมือต่างๆด้วยครับ DJQ ครับครับแต่ไม่หมดแค่นี้นะครับเรามีคอนเสิร์ตนะครับที่มีศิลปินนะครับและดาราเนี่ยมาร่วมสนุกกันอีกมากมายเลยนะครับติดตามชมรอสักครู่โครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงอย่างที่บอกกันไว้นะวันนี้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสกับทั้งความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะฮะจากเหล่าศิลปินนะฮะที่ขนความสนุกมามอบให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงในวันนี้ครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้ความสุขและเพลงเพราะๆกำลังรอทุกคนอยู่แล้วนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับขอเสียงดังๆนะครับให้กับเบลสุพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พร้อมจะหลับตาและพร้อมจะตื่นมาพร้อมกันอยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงของฉันตอบได้ไหมว่าได้ไหมมาเปิดใจมารักกันและพรุ่งนี้จะได้มีความหมายมีเสียงเพลงดังอยู่ในหัวใจและมีเสียงเราพลัดกันบอกรักกันฉันและเธอยังไงพลัดกันบอกรักกันขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ถามความรู้สึกก่อนดีกว่ารู้สึกไงบ้างครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานนี้ครับก็ดีใจอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นภาพที่น่ารักอะสำหรับคนไทยเวลาเรามีปัญหาแล้วก็ช่วยกันใครมีอะไรเหลือก็แบ่งกันนะครับแบ่งปันกันเป็นภาพที่น่ารักครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับพี่เบลสุพลมากเลยครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ศิลปินคนต่อไปแน่นอนเลยเจอกันเลยนะครับกับเซนเดอร์สตาร์สวัสดีครับชื่อร้องเพลงดีนะครับแค่เส้นบางบางกันอยู่คำลาวันนี้ไม่รู้จริงๆจะบอกยังไงส่งข้อความให้เธอมากมายห่วงใยเป็นกำลังใจกันแต่ยกเว้นเพียงคำเดียวฉันยังเก็บอยู่ข้างในเซนนะฮะได้มาร่วมงานแบ่งปันรอยยิ้มนะฮะแล้วก็ร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพี่น้องชาวไทยในวันนี้ครับครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมช่วยพี่น้องชาวไทยของเราก็คือครับก็อยากให้คนไทยทุกคนก็ให้รักกันมากๆนะครับโอเคครับผมนะขอบคุณเซนมากๆครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะผ่านไปครับกับหมดยังอ่ะหมดยังหมดแล้วมั้งหมดจบเซนแล้วหมดยังอะไรนะยังเหรอเจอกันเลยดีกว่ากับริดเดอร์สตาร์สวัสดีครับเย้ไม่ได้มาหาเรื่องที่เจอไม่เคยรู้เลยคนที่ที่แค่มีสัญญาเธอที่สุดดีสวัสดีจ้าเธอทำให้ดีไหมที่ชอบอะไรหามาให้เธอทีหนังสือทุกเล่มที่ดูอ่านแล้วทำตามมันไปก็ยังเดิมเก่าใจเย็นนะครับภาษาเช่นที่ว่ารู้ทุกคนจะดูวิวิความหมายไม่เคยได้ใจของเธอจะต้องทำยังไงให้เธอรักถามเธอจริงๆช่วยตอบดีไหมยิ้มให้เธอไปจนมีใจแล้วก็ยังดูเธอออกไปเดินเห็นใจอยู่นะรบกวนเธอมาเลยบอกวิธีที่ยากจะได้ฉันยินดีทำให้เธอก็สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนาะรู้สึกว่าเหมือนวันนี้มาเดินจับมือนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อยากจับมืออันอุ่นๆของริดนี้เนาะร้องเพลงหน่อยจะต้องทำยังไงให้เธอเมื่อไรถามเธอจริงๆช่วยตอบดีไหมยิ้มให้เธอไปจนมีใจแล้วก็ยังโดนเดินอยู่นี้หาทางออกให้เธอเห็นใจที่งานรบกวนทำไมแม้นำวิธีที่ยากเท่าไรI'm not afraid to die.
ต็มใจทำเพื่อเธอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับริดเดอร์สไตล์อีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามริดนิดนึงถามริดนิดนึงว่ารู้สึกยังไงที่โอกาสได้มามีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ดีมากๆครับครับก็อยากจะบอกว่าดีใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานของวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่มาในที่นี้ในวันนี้นะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่เขาประสบภัยน้ำท่วมไปนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากแล้วทุกคนวันนี้ได้บุญกลับไปหมดทุกคนเลยนะครับและนี่คือความคิดของริดเดอร์สตาร์ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสัมผัสความสุขกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ในรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงครับครับผมสำหรับรอยยิ้มและสิ่งดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เรากลับไปชมบรรยากาศดีๆเพลงเพราะๆและรอยยิ้มกันเลยครับครับศิลปินของเราพร้อมแล้วนะครับณัฐศักดาธรครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอฉันบอกเธอว่าใจสุดท้ายไม่ตังค์เลยคงเธอได้มายืนใกล้ใกล้เหตุผลดีๆไม่มีแต่มีเพียงคำที่เขามาใช้กันคิดถึงเธอรู้แล้วว่าสายไปใหม่เร็วๆนะครับ
ทุกคนมากครับคุณครับถ้าเกิดว่ารักนะศักดาธรนะขอเสียงกับเข้าดังๆด้วยนะครับน่ารักจังเลยครับผมนะสวัสดีนัดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมถามความรู้สึกนัดก่อนเลยนะครับวันนี้ได้มาร่วมงานโครงการคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจครับเพราะว่าแล้วว่าถึงแม้โรคภัยมันอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะคลี่คลายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับก็วันนี้เราก็มาร่วมกันสร้างบ้านให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ถือเป็นสิ่งดีๆได้มาทำบุญด้วยกันโดยเฉพาะในบรรยากาศแบบนี้โหแบบเหมาะกับคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์มากๆเลยวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นงานนี้ครับขอเสียงดังๆนะครับให้กับณัฐศักดาธรครับขอบคุณครับดุมนักของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปฟังศิลปินคนต่อไปดีกว่าคนที่ร้องเพลงเพราะมากเป็นต้องบอกว่าฮะอะไรกันงั้นไปเจอกับตู่ภพธรเย้สวัสดีครับYeah, baby. ตัวสบายดีไหมครับผมอยากจะได้บอกว่าคิดถึงเธออยากจะได้โทรไปหาเหมือนวันก่อน oh, อยากจะได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิม oh, baby. อยากเป็นคนที่เธอโทรมาเวลาทุกตอนอีกสักครั้งแต่เรื่องจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นจับมือฉันเหมือนเดิมอยากที่จะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ oh, อยากที่จะให้เธอนั้นเข้าใจว่ายังมีเรื่องราวอะไรอยากจะทำเพื่อเธออีกสักครั้งหนึ่งแต่เรื่องจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหากว่าในวันช่วยกันหน่อยครับมาขนาดไหนคงได้ทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอใกล้ใกล้คงได้ทำอะไรอีกมากมายที่ยังคาคาใจจากวันนั้น oh, 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 oh. ฉันไม่รู้จุดนี้จะได้เจอเธอหรือเปล่าและไม่รู้จุดนี้จะได้พบเธอหรือไม่อยากบรรยายอยากระบายเป็นเพลงนี้เพื่อบอกให้เธอรู้สิ่งที่อยู่ในใจฉันว่าทุกวันฉันยังคงคิดถึงเธอจะหากว่าในวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนคงได้ทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอใกล้ใกล้คงได้ทำอะไรอีกมากมายOh, baby สิ่งที่ยังคงค้างคาในใจของฉัน Oh, baby If you still get along with me I'm gonna love you so You'll never, never leave oh, oh, oh. ขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตู่ภพธรสุขยอดยังไงกินนะครับไม่ตู่ฝากอะไรถึงกิจกรรมวันนี้นิดนึงพาร์ทที่มันร้ายที่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วส่วนที่มันแย่ที่สุดมันผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องกลับมาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยก็ยังต้องการกำลังใจจากพวกเราทั้งหมดครับผมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่ตู่ภพธรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสัมผัสความสุขกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ในรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงครับเ
อย่างที่บอกกันไว้นะวันนี้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสกับทั้งความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะฮะจากเหล่าศิลปินนะฮะที่ขนความสนุกสนานนะมามอบให้กับทุกๆคนนะครับในรายการพิเศษโครงการคอนเสิร์ตสร้างบ้านด้วยเพลงในวันนี้ครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้ความสุขและเพลงเพราะๆกำลังรอทุกคนอยู่แล้วนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับศิลปินวงต่อไปของเราคือลิปตาครับวันนี้จะโยกหัวกันเบาๆครับบางคนก็รอรักแท้มันนานบางคนก็จะไม่รู้ตัวบางคนก็รอทั้งที่กลัวจะเสียใจก็ยังจะรอและตัวฉันเองก็ไม่แตกต่างยังคงต้องการแค่ใครสักคนที่เป็นทุกสิ่งทุกเหตุผลคนคนนั้นอาจเป็นเธอพลาดไปแล้วแค่ได้มองแววตาเธอคือนั้นฉันก็คงหัวใจไม่ให้ฟังแต่มันยังใจไม่ไหวไม่รู้เมื่อไรที่ใจฉันจะทำให้เปิดปากเธอฉันเลยให้เธอจึงอดใจจะได้มีเธอเอาไว้ในอกกอดยอมฉันยอมไม่ว่าสิ่งไหนให้ฉันมีเธอคนนี้อ่ะแทนเต้นโชว์วู้หายแล้วเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกมีเพียงแค่คำตอบเดียวในใจที่ใครคู่บอกว่ารักเป็นไงเพิ่งเข้าใจเมื่อพบเธอผ่านไปแล้วแค่ได้มองแววตาเธอคู่นั้นฉันเพื่อให้เธอจะหมดใจจะได้มีเธอเอาไว้ในอกกอดยอมฉันยอมไม่ว่าสิ่งไหนให้ฉันมีเธอคนนี้ก็ใช่คิดเอาไว้ว่าใช่แล้วมันต้องใช่แน่ๆก็เป็นอะไรที่พูดยากคุณต้องให้เธอแก้หนูก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้ารู้ใช่ก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่คิดเอาไว้ว่าใช่ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมไม่รู้ขึ้นมาเป็นโลกของฉันรู้เลยตอนนี้กันเธอน่ารักมันเกิดอะไรปฏิเสธอย่างไรมันเคยได้เจ็บสุดใจไม่รู้เมื่อไรที่ใจฉันถูกทำให้เพิ่มตามเธอจะได้มีเธอเอาไว้ในอ้อมกอดยอมฉันยอมไม่ว่าสิ่งไหนให้ฉันมีเธอที่นี่และตัวฉันเองก็ไม่แตกต่างยังคงต้องการแค่ใครสักคนที่เป็นทุกสิ่งทุกแท้คนคนคนนั้นอาจเป็นเธคุณครับมาครับเสียงดังนะครับให้กับลิปตาด้วยมาแล้วมาครับรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับถ้าคนไทยไม่ช่วยคนไทยด้วยกันก็ไม่รู้จะใครจะช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเราเองต้องถ้าเหมือนคนในบ้านเรามีปัญหาครับเราก็ต้องช่วยครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ทุกคนมาทำบุญด้วยกันแล้วก็มาสนุกด้วยกันครับผมครับผมวันนี้ดีใจที่หลายๆคนที่นี่ก็รู้สึกเช่นเดียวกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นคน
ใจบุญที่หน้าตาวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแล้วผมว่าน่ารักสุดในประเทศไทยกลุ่มนึงครับขอเสียงปรบมือให้กับ2หนุ่มลิปตาอีกครั้งครับขอบคุณครับนะครับศิลปินคนต่อไปเพลงลึกซึ้งทุกเพลงครับผมขึ้นมาปุ๊บความคิดปั๊บเลยไหมเออถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสแตมป์ครับเย้วันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธอแต่ก็หยุดอยู่กับชุดรังเธอเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอจึงต้องยอมปล่อยเธอไปลำบากลำบนทุกทนแทบไม่ไหวห่างใจไม่ให้พบเธอว่าแต่หลับกับแต่นอนมันยังคงละเมอคิดถึงเธอทุกคืนใจมันหายทุกครั้งเมื่อรู้ว่ามันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่นทนแทบไม่ทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำคือเพราะจังชอบผู้ชายแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่อีกครั้ง กระทรวงการคลัง สลาต้องร้องเพลงเสรีงาน กระทรวงการคลัง ขอเสียงกรี๊ดให้ฟีดดังอยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอทุกคนช่วยกันครับซ้ายขวาขึ้นเยี่ยมมากเพราะอยากขอลองดูไหมรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนจะได้ลงรักฉันไหมโปรดลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉันผู้ชายอย่างฉันก็ยังไงวันนี้มางานบุญเนอะอยากให้ฝากอะไรถึงครับทุกคนที่มาในงานนี้ที่มาร่วมทำบุญกันดีกว่าครับก็ทุกคนเป็นคนดีมากนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ทำในวันนี้ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรของทุกคนนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าคนทุกคนมาทำบุญไม่ได้คิดอยากจะได้ความสุขกลับไปแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะได้กลับไปแน่นอนครับขอเสียงดังๆครั้งนึงให้กับทุกคนบนเวทีแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับผมเรามาเริ่มต้นการประมูลกันดีกว่านะครับกับชิ้นแรกนะครับว้าวเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงแสนหวงไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับเป็นกำไรข้อมือนะครับผมของคุณวรกรจติกวานิชนะครับผมนะฮะภรรยาของคุณกรต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าคุณเจและคุณวรกรเนี่ยเป็นภรรยาสุดที่รักของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าคุณกรจติกวานิชนั่นเองเริ่มต้นนะฮะที่ 15,000 บาทครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประหลัดด้วยครับขอบพระคุณมากนะครับผมนี่คือเจ้าของนะครับคุณเจนะครับคุณวรกรดีด้วยนะครับเนคไทเส้นนี้ของท่านรัฐมนตรีกรนะฮะเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นที่ 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเสียงปรบมือด้วยครับต่อไปเลยครับของชิ้นสุดท้ายครับเป็นเนคไทของคุณกรเหมือนกันนะครับครับนะฮะเริ่มต้นที่ 3,000 บาทนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอ
ครับผมนะครับแล้ววันนี้นะฮะสำหรับคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้ด้วยสร้างบ้านด้วยเพลงนะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยกับกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีกรจติกาวนิชนะครับแล้วก็องค์กรที่มาร่วมทำให้เกิดงานดีๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติหรือว่า Habitat for Humanity Thailand ครับผมครับผมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจากวันนี้ไปนะครับทุกท่านยังสามารถร่วมบริจาคเงินนะครับสร้างบ้านด้วยเพลงนะฮะได้ทางธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังนะครับชื่อบัญชีสร้างบ้านด้วยเพลงนะครับเลขที่บัญชี 068-0-09787-2 นะครับแน่นอนฮะรายได้ทั้งหมดเราจะเข้าสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเอาเป็นว่าเราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตลอดไปก็เพราะหัวใจเราผูกกัน